สวัสดีค่ะที่ชื่อวันนี้ค่ะวันนี้ก็จะมาบอกข่าวเกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC นะคะเนื่องจากเมื่อประมาณปลายเดือนเมษายนผ่านมาเนี่ยทางศูนย์สอบก็ได้ออกกฎใหม่ที่ไม่คาดฝันออกมาค่ะนั่นก็คือการกดห้ามขีดเขียนใดๆก็ตามลงบนข้อสอบค่ะคือเดิมเนี่ยเขาก็พูดอยู่ว่าให้ขีดให้เขียนตอบลงใน answer sheet เท่านั้นแต่เขาก็ยังไม่มีการบังคับว่าห้ามเขียนอะไรอยู่บนข้อสอบใช่ไหมคะเราก็ยังสามารถแบบเขียนซ้ำสัญญาณนู่นนี่นั่นบนข้อสอบได้แต่หลังจากนี้ไปไม่ได้ละค่ะเราไม่สามารถเขียนใดๆลงบนข้อสอบได้เลยค่ะเขาบอกว่าเขาได้แจ้งว่าที่เขาประกาศออกกฎมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการทำให้การสอบของประเทศไทยเนี่ยเป็นสากลค่ะเขาแจ้งมาว่าการสอบในโทอีกในประเทศอื่นอะก็ห้ามขีดเขียนลงบนข้อสอบเช่นกันก็อยากทำให้ประเทศเราเนี่ยเป็นสากลด้วยกฎนี้การทำข้อสอบ TOEIC ของเราจึงเป็นอะไรที่ท้าทายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะจากเดิมที่เรามีอะไรเราสามารถขีดเขียนทั้งสัญลักษณ์ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้ต่อไปแล้วนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วเขียนลงบนโต๊ะหรือลงบนที่อื่นเลยได้ไหมแหมก็เขาห้ามแล้วเนาะบางทีถ้าเขาเห็นว่าเราขีดเขียนลงบนที่อื่นที่นอกจากอันเซอร์ชีตเขาอาจจะมาเตือนเราทางที่ดีก็อย่าพยายามไปทำให้เขาสงสัยดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาแล้วก็เสียสมาธิของเราเสียอารมณ์อีกก็หลังจากนี้ก็คือเขียนไม่ได้แล้วเนาะเราก็ต้องมีเทคนิคบางส่วนนะคะที่อาจจะต้องขีดเขียนลงบนข้อสอบที่ใช้ไม่ได้แล้ววันนี้จะนำเทคนิคในส่วนที่ใช้สำหรับการทำข้อสอบโดยห้ามขีดเขียนมาให้ทุกคนนะคะวันนี้จะไปลองทำดูเนาะก็เดี๋ยวจะลองทำในสถานการณ์จริงเลยว่าถ้าเราห้ามขีดเขียนเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรแล้วจะพยายามประมวลผลออกมาว่าเทคนิคไหนเนี่ยถึงจะดีสำหรับทุกคนและก็จะนำมาเผยแพร่ทุกคนดูนะคะยังไงก็อย่าท้อนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะ